ครับวันนี้อาจารย์ภาวรานตอนในคลิปที่2นี้แม่นมาต่อข้อ4น้อยเนาะในข้อ4น้อยนี้แม่นการพกพันแบบกล้าฝากคําว่ากล้าฝากก็ลังเข้าใจบ่มีจําพวกใดเด้มีเมทองเนาะมีทั้งเมทองมีเหามีมัดมีเฮ็บเนาะอันนี้แม่นจําพวกกล้าฝากเนาะจําพวกกล้าฝากนี้แม่นนี่ก็บ่พันแบบฝ่ายนึงนี่จะได้เสียประโยชน์เนาะและอีกฝ่ายนึงนี่อีกฝ่ายนึงนี่ได้ผลประโยชน์เนาะแล้วอีกฝ่ายนึงแม่นเสียผลประโยชน์ตัวอย่างเขาอยู่ในหัวคนเมทองอยู่ในร่างกายของสัตว์หรือของคนอันนี้แม่นการพวกพันแบบกระฝากนั่นนี่จะมีทั้งเฮ็บทั้งมัดที่อยู่ในสัตว์ก็คือหมาเนาะแล้วเบิ่งการอยู่ร่วมกันแบบแก๊งนี้เป็นการพวกพันในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อญาติแยงสิ่งที่ต้องการก็คือญาติแยงสิ่งธาตุอาหารของต้นไม้และการรับแสงหรือมาญาติอาหารกันกินเนาะนี่คือเพียที่เกิดขึ้นในต้นไม้ที่ญาติแยงที่อยู่กันหรือแยกกันอยู่เนาะแล้วเบิ่ง6เนาะข้อ6น้อยเนาะการอยู่ร่วมกันแบบล่าเหยื่อแน่นอนว่าการล่าเหยื่อนี้เป็นลักษณะในการลาเนี่ยโดยผู้ลาเนี่ยนี่จะได้เป็นฝ่ายที่ว่าชนะแล้วก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็ได้เป็นอาหารส่วนผู้ถือล่าจะถูกกลายเป็นอาหารหรือเหยื่อของผู้ล่าตัวอย่างกระต่ายนี่กินหญ้าลิงล่ามาลายนะหรือว่าสิงนี่ล่ามาลายแมวนี่จับหนูกระป๋อมจับแมงไม่กินงูกินกบกบกินแมงไม่ปลาใหญ่กินปลาน้อยอันนี้เป็นการร่วมกันแบบการล่าเหยื่อเนาะฉะนั้นนี้อาจารย์จักพลันไปเบิ่งในรูปภาพนี้แม่นแสดงถึงสัตว์ที่มีการล่าเหยื่อเนาะอันนี้แม่นสัตว์ที่มีการล่าเหยื่อเด้อพลันเด้อฉะนั้นนี้การอาคิดของอาจารย์ในบทนี้ในบทเรียนตัวนี้ถ้าข้อใดบ่จ้าบ่แจ้งบ่เข้าใจเนาะสามารถแชทหาหรือโทรหาอาจารย์ได้เนาะฉะนั้นนี้อาจารย์เนาะให้พลังกรรมได้ในบทนี้มีอยู่2จุดประสงค์1การพวกพันระวังสิ่งที่มีชีวิตชนิดเดียวกัน2การพวกพันระวังสิ่งที่มีชีวิตต่างกันเด้อพลังกรรมในบทนี้มีอยู่2จุดประสงค์ฉะนั้นนี้อาจารย์จะเรียกบ้านพลังก็มีอยู่2ข้อจงยกตัวอย่างการพวกพันสิ่งที่มีชีวิตชนิดเดียวกัน2จงยกตัวอย่างการพวกพันสิ่งที่มีชีวิตหลายชนิดในแต่ละรูปแบบพลังอ่านแล้วไปตอบเนาะให้พลานไปเพื่อนเพียนตามในคลิปของอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้อาจารย์ขออนุญาตที่อาจารย์บ่ใช้พิธีป้าย้อนอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์บ่ใช้เวลาจากออกข้างนอกอาจารย์จะได้ใส่เด้อสั้นพลานอยู่บ้านเวลาพลานออกสิ้นนี้อยู่ในกินไปมานั่งบนเตียงสมูใส่เกี่ยวเสื้อพิธีป้าเพื่อความปลอดภัยของตนเองครอบครัวและสังคมเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ให้พลานทุกคนเนาะไปเบิ่งในคลิปเพื่อนเพียนตอบคำถามส่งอาจารย์เนาะฟังว่าพลานทุกคนจะไปตอบคำถามเพิ่มขึ้นกันคราวนี้ให้พลานทุกคนมีสภาพแข็งแรงเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ผู้อาจารย์ทางสังคมเนาะเอาขอบใจ